สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับคลิปนี้ก็ได้หลวงพ่อคูณมาถ่ายให้ดูนะครับหลวงพ่อคูณนี้ถือว่าเป็นพระนิรันตรายนะครับอันดับสองรองจากหลวงปู่ทวดนะครับก็ว่าได้นะครับนะแคล้วคลาดเนี่ยสุดยอดเลยแคล้วคลาดปลอดภัยในหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับวัตถุมงคลของท่านนี้เล่นหาราคาแพงมากนะนะครับเล่นหาราคาแพงมากนะครับแล้วองค์นี้ก็เขาเลี่ยมทองมานะครับเขาเลี่ยมทองมาผมมีอยู่สององค์นะนะครับผมมีสององค์นะครับถ่ายให้ดูว่าผมมีสององค์นะครับก็รุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับก็คือพระหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ช่างนะครับนะผมถือว่าเป็นผ้าที่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะเล่นกันก็ที่ราคาแพงก็อาจจะบางรุ่นเพราะว่าท่านก็สร้างผ้าเยอะนะครับท่านก็สร้างผ้าเยอะนะครับถ้าเป็นเหรียญกัญจนาเหรียญนี้50ปีนี่ก็น่าจะปี39นะครับน่าจะปี39เนาะนะครับก็หลวงพ่อคูณบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ถือว่าเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับส่วนภาคอีสานท่านหนึ่งก็ว่าได้นะครับก็ได้มาถ่ายให้ชมนะครับแล้วก็เผื่อมีท่านใดนะครับสนใจนะนะครับเผื่อมีท่านใดสนใจก็ผมมี2เหรียญก็ไม่ได้เปิดแพงแล้วครับไม่ได้เปิดแพงหรอกนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าผมจะราคาเหรียญเท่าไหร่ก็คงไม่ได้แพงหรอกพูดตรงๆนะครับก็แบ่งๆกันไปใช้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งราคาทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับมาถ่ายให้ดูว่ามีเหลืออยู่2เหรียญนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ